ดีสไตล์สวัสดีคนดีสไตล์ห่างหายไปนานมากกับการทำคลิปมาลงช่องกลับกันมาแล้วค่ะทุกคนครั้งนี้เราสองคนจะพากันไปพักผ่อนสไตล์โฮมสเตย์ที่วังใหญ่โฮมสเตย์บ้านขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการค่าที่พักคนละ500บาทรวมอาหารซีฟู้ด3มื้อย้ำ500พร้อมซีฟู้ดเน้น3มื้อใครที่ชอบการเที่ยวแนวนี้เนี่ยติดตามคลิปของพวกเรากันไว้ได้เลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาเน้นความเป็นธรรมชาติแบบสุดโลกมากการเดินทางเข้าไปก็เดินทางได้แค่ทางเดียวนะคะก็คือการนั่งเรือเท่านั้นแล้วก็นั่งเรือสองต่อด้วยค่ะลึกแบบลึกที่สุดไปเลยสำหรับคนที่ขับรถไปนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงรถนะคะเพราะว่าทางที่พักเนี่ยจะมีรับฝากรถค่ะคืนละ100บาทรับรองความปลอดภัยเพราะว่ามีรั้วป้องกันอย่างดีมากการเดินทางไปที่พักเราจะต้องไปขึ้นเรือจ้างที่ทางโฮมสเตย์ติดต่อไว้ให้แล้วค่ะเที่ยวละ100บาทนั่งได้เต็มลำถ้าเราไปกันเยอะก็จะมีตัวหารเยอะทางขึ้นเรือก็จะชันนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสบายหายห่วงไปกันเถอะอยากจะบอกว่านี่เป็นการนั่งเรือครั้งแรกในชีวิตที่แบบขับโคตรจะซิ่งแซงทางโค้งมากลำไหนส่วนมาเรือของเราก็จะมีการโต้ขึ้นตอบสนองทันทีพอเจอชาวบ้านก็ต้องทักทายเขาซะหน่อยสวัสดีค่ะหันมายิ้มเล่น MV ให้กล้องเบาๆจับผมซะหน่อยเนอะจังหวะนี้คือหน้าชามากเย้ถึงท่าแล้วค่ะไอผมที่แบบเซ็ตมาวันนี้มันก็จะหายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้บ๊ายบายนะคะคุณลุงเดี๋ยวเราจะต้องมาเจอกันตอนกลับอีกทีนะคะปะเดินทางไปต่อเลยอีกลำเข้าไปในวังใหญ่กันค่ะดูสิทุกคนคือมีมนุษย์แค่2ตัวยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบให้ธรรมชาติดูดจิตวิญญาณมากเรืออีกลำมาแล้วคราวนี้เป็นเรือของทางวังใหญ่เองไม่เสียค่าใช้จ่ายจ้าเจ้าหมาน้อยวิ่งตามฉันหรอน่ารักอ่ะวิ่งตามด้วยโอ้ดูสิสายน้ำกระทบกับแสงอาทิตย์คือแบบสวยมากเลยถึงวังใหญ่โฮมสเตย์แล้วค่ะเดาได้เลยว่าต้องเป็นบ้านพักสีเขียวแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่โปรดปรานสีเขียวมากค่ะมีทั้งคนทั้งหมาน้อยมาต้อนรับเลยสวัสดีครับมนุษย์ถึงแล้วจ้ากระทอมน้อยๆสีเขียวของเราสองคนนะคะทำไมดีทำหน้าแบบนั้นล่ะคะดีบอกว่าเหมือนถูกมาแบบละลายพฤติกรรมเลยอะแบบดิบสุดๆเห็นห้องนอนกันแล้วใช่ไหมโอเคไปดูห้องน้ำกันซะหน่อยห้องน้ำแบบกระท่อมปลายนาในละครหนังไทยมากโอเคไหนๆก็ไหนๆละวันนี้เราจะต้องทดลองกางมุ้งกันก่อนนะคะคืนนี้เราจะได้ไม่โดนยุงหามนะคะไหนกางยังไงนะจับนี่เดี๋ยวนี้โน่นนี่นั่นยุงคงไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกเนาะอ่ะเวลานี้เรามาอวดสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบเมาดีฟกันนิดนึงนะคะทะเลลืมบอกไปว่าเรามาถึงโฮมสเตย์ในช่วงเกือบเย็นพอดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือจะรอกินข้าวมื้อเย็นกันพอดีระหว่างรอข้าวมื้อเย็นเสร็จเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจะไปพายเรือเล่นกันสักหน่อยคนดีค่ะเรือจะไม่ล่มใช่ไหมคะอ่ะ1 2 3ดูหน้าคนดีดีตอนตกใจในที่สุดบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดเหนื่อยไหมคะคนดีค่ะส่งมินิฮาร์ทให้เขาซะหน่อยนึงเย้แล้วดินเนอร์ก็มาถึงค่ะไหนดูซิมีอะไรบ้างกุ้งนึ่งต้มยำปลาหมึกหอยแมลงภู่แล้วก็หอยแครงลวกนั่นเองกินกุ้งโชว์ซะหน่อยงับเผลอแป๊บเดียวก็มืดสนิทแล้วทุกคนเข้านอนกันดีกว่าจับหัวจับแก้มจัดระเบียบคิ้วเอาเป็นว่านอนกันดีกว่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะเช้าแล้วจ้าสวัสดีค่ะปาตีนต้นไม้ดอกไม้คนนี้ตื่นไปกินข้าวเช้ากันเถอะโอ้ข้าวต้มกุ้งยามเช้าคือแบบฟินมาก
ากกุ้งเป็นพันแล้วคือแบบเติมไม่อั้นอร่อยอร่อยค่ะมาพร้อมพร้อมเลยล่ะพร้อมเล่นน้ำใช่ไหมลงยังไงเล่าดีดุ่มลงไปแหมเมื่อกี้บอกเลยมาลงไปเลยมันดุ่มลงไปอย่างนี้ฝนตกแล้วเนี่ยเร็วไอ้ป๊อตดุ่มดุ่มลงไปเลยเต้ยก็ไหลตัวเองตัวเองลงไปเลยขามันเข้าขาหมามันยังกล้าลงเลยเต้ยไม่กล้าลงอ๋อลึกลึกไหมอ่ะไม่ลึกไม่ลึกถึงแล้วฮะถามจริงตามนั้นแหละค่ะทุกคนลึกแค่เอวชูสองนิ้วซะหน่อยโอ้โหแมบขิงขิงคนนี้ไอ้หลามมาขึ้นฝั่งนี้เร็วเร็วหลังจากเล่นน้ำกันเสร็จนะคะใช่ค่ะอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปทานมื้อกลางวันที่รอคอยคือเราบอกกับทางพี่หมูไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าอยากกินปูไข่ดองแล้วก็ปูไข่นึ่งเพราะฉะนั้นเมนูนี้ก็คือจะต้องสั่งเพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่ทางโฮมสเตย์มีให้กันเลยจ้าทะเลปูดองแกงส้มใบชะครามปลาตัวน้อยๆทอดกรอบทอดมันกุ้งแล้วก็นางหนูนี้ก็กินไม่รอใครทั้งสิ้นแบบหิวมากมาแล้วจ้าปูไข่ของน้องโหคือแบบไข่แดงมากแบบไข่แดงหรือส้มหรืออะไรคือน่ากินมากใครอยากกินปูนี่ก็อย่าลืมนะคะต้องสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าพี่หนูนาจะได้ไปจับปูไว้ให้จากในคลองที่เราเล่นน้ำนั่นแหละค่ะแล้วคราวนี้เราก็ต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะนอกนั้นทุกอย่างก็คือฟรีตามที่บอกเลยค่ะแกะปูดองกินโชว์ซะหน่อยหลังจากกินอิ่มก่อนใกล้เวลาเย็นที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะเราก็จะพากันไปเดินดูป่าชายเลนสักหน่อยดูธรรมชาติสิแบบโหสวยมากต้นไม้เยอะมากโอโซนสุดๆเจอทางน้ำด้วยได้ยินเสียงไหมอันนี้คือเสียงแบบอ๋อเขาบอกว่าเราเป็นอะไรนะปากน้ำใช่ปะปากทางเข้าน้ำไงวังของพี่เขาอ่ะเห็นไหมเออหมุน360องศาอีกครั้งให้เห็นว่ามีแค่2คนกับธรรมชาติแค่นั้นนะจ๊ะไหนๆๆๆส่องดูซิจะเจอปลาตีนมั้ยนะเจอแล้ว1ตัวอีก1ตัวขนาดนั้นตัวเบลอเลยเฮ้ยมันกลมๆเพิ่งกินอิ่มเลยโหทุกคนดูวิวตรงนี้สิคะคือมันสวยมากคือวิวดีมากๆเลยอะอากาศดีสุดๆแบบแปลงโอโซนมากเพราะฉะนั้นเราต้องสูดหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกเข้าออกอาสวัสดีจ้าอะไรอะไรขนาดนี้จะกัดเราไหมเนี่ยไปแล้วหรอขอสวัสดีหางให้ด้วยนะคือพี่หนูโทรตามแล้วจ้าคือให้มาเก็บของเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปเรือลำเดียวกับเขาไอทางเดินกับโฮมสเตย์ก็จะแบบเซียวๆหน่อยขอตัวกลับไปเก็บของแล้วนะคะทุกคนจะได้ออกไปพร้อมกับพี่หนูเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่หนูจะไปช้อปปิ้งค่ะเพราะฉะนั้นค่าเรือค่ะกับเราก็เลยไม่ต้องออกเพราะพี่หนูใจดีจ่ายให้ด้วยจ้าฟินมากขากลับจึงขออนุญาตเซลฟี่บนเรือซะหน่อยสำหรับใครที่ชอบพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ทิ้งตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหนีความวุ่นวายในเมืองหลวงแนะนำเลยค่ะที่นี่นะคะคือดีมากๆพี่หนูที่เป็นเจ้าของวังก็น่ารักมากๆอาหารก็คือดีแล้วอร่อยแล้วก็ให้เยอะอากาศก็บริสุทธิ์สุดๆสำหรับทริปนี้นี่คือถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ใกล้กรุงเทพ2วัน1คืนที่ดีมากๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะครั้งหน้าจะไว้ที่ไหนรอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบายThank you.